ชาวบราซิลและแฟนบอลร่วมกันกล่าวอาลัยครั้งสุดท้ายต่อเปเล่ในพิธีไว้อาลัยที่มีกำหนดจัดเป็นเวลา24ชั่วโมงที่เมืองซานโตสซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่เป็นจุดเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลของราชาลูกหนังชื่อก้องโลกในวันจันทร์ผู้คนจำนวนมากเข้าแถวยาวเพื่อจะมีโอกาสได้แสดงความอาลัยต่อเปเล่อดีตราชาลูกหนังในโลงศพที่มีการเปิดฝาเอาไว้โดยจัดวางไว้ที่กลางสนามของสนามกีฬาวิลาเบมิโรซึ่งเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลซานโตสซึ่งเป็นทีมแรกที่เปเล่ร่วมเล่นด้วยก่อนที่เขาจะกลายเป็นตำนานของโลกลูกหนังและทำประตูกว่า 1,000 ประตูตลอดชีวิตการค้าแข่งตำนานแห่งวงการฟุตบอลแห่งศตวรรษผู้นี้เสียชีวิตเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วในวัย82ปีหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาระยะหนึ่งในผู้ที่มาถึงพิธีรายแรกๆคือจานี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าซึ่งกล่าวว่าอยากจะให้ทุกประเทศทั่วโลกมีสนามกีฬาชื่อเปเล่ที่เป็นนักบอลรายเดียวของโลกที่คว้าแชมป์บอลโลกได้ถึง3สมัยจารึกไว้อินฟานติโนบอกกับผู้สื่อข่าวได้ว่าเปเล่คือผู้ที่เป็นนิรันดร์และว่าฟีฟ่าจะยกย่องให้เกียรติแก่เปเล่ตามที่เขาควรได้รับการยกย่องเราได้ขอให้สมาคมฟุตบอลทั้งหมดทั่วโลกร่วมไว้อาลัยด้วยการสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันและยังขอให้ทั้งหมดใน211ประเทศตั้งชื่อสนามกีฬาตามชื่อของเปเล่ด้วยคนรุ่นต่อไปในอนาคตจะต้องรู้จักและจดจำได้ว่าเปเล่คือใครเอสันอารันส์โดนนัสซิเมนโตหรือเปเล่เกิดที่เมืองเล็กๆที่ชื่อเทรสโคราโซเอสของบราซิลเมื่อปี1940ก่อนจะย้ายมาใช้ชีวิตที่เมืองซานโตสในปี1956และอาศัยอยู่เมืองริมฝั่งทะเลบราซิลแห่งนี้เกือบทั้งชีวิตรายงานข่าวระบุว่าร่างของเปเล่ถูกนำส่งจากโรงพยาบาลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในเซาเปาโลมายังเมืองซานโตสตั้งแต่ก่อนรุ่งสางของวันจันทร์ท่ามกลางการจุดพลุต้อนรับจากเมืองนี้ที่มีประชากรอยู่ราว 430,000 คนภาพข่าวจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์แสดงให้เห็นว่าเซโรเบโตอดีตกองกลางทีมชาติบราซิลและเอดินโยบุตรชายของเปเล่เป็นผู้ร่วมกันแบกลงศพเข้าไปยังกลางสนามบอลด้วยขณะที่มีการส่งพงรีจากนักบอลชื่อดังเช่นเนมาร์เพลย์เมคเกอร์ทีมชาติบราซิลและวินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลรวมทั้งพงรีสโมสรฟุตบอลเรอัลมาดริดจากสเปนที่ส่งมาร่วมไว้อาลัยในวันอังคารจะมีพิธีแห่ลงศพของเปเล่ไปตามถนนสายต่างๆในเมืองซานโตสก่อนจะมีพิธีฝังที่สุสานเอซูเมดิคอลเมโมเรียลเนโครโพลิสต่อไปทางนี้สำนักงานสื่อของเมืองซานโตสเปิดเผยว่าผู้สื่อข่าวราว 5,000 คนจากทั่วโลกติดต่อมาขอลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยกับเปเล่รอยเตอร์รายงานได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายคนซึ่งรวมถึงลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีคนใหม่ของบราซิลและเจราลโดอัลมินรองประธานาธิบดีที่เป็นแฟนสโมสรซานโตสจะเข้าร่วมพิธีฝังศพด้วยนอกจากนั้นประธานาธิบดีบราซิลจะเป็นผู้ขึ้นกล่าวสรรเสริญต่อเปเล่และครอบครัวในเช้าวันอังคารตามแถลงการณ์ของทำเนียบประธานาธิบดีดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน